นาย่าล้อแม็กคุณภาพระดับโลกจาก PP Superwheel ตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ขาด Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณครับกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกท่านช่อง691ครับและทุนรวยช่อง74วันนี้ติดต่อพวกเราทาง SMS นะครับ482-7772-4วักตามที่ข้อความครับขอบคุณ B Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด022355722-3ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King และขอบคุณช็อคอัพออซซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออซซี่เท่านั้นครับเพลงพิเศษวันนี้พี่เอกพาไปไหนย่านฝั่งทนนะครับเพชรเกษม69นะครับจากอู่ที่ทำแต่เบรกและช่วงล่างพัฒนามาทำระบบเกียร์ออโต้ปัจจุบันก็มีงานระบบไฮบริดด้วยถือว่าเป็นการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องนะและที่สำคัญเลยก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ของไอชินด้วยในการบริการให้กับลูกค้าครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องแถมไปเลยนะครับกับเรื่องราวการเลือกยางพี่หนึ่งพีวันครับเขาขายยางโดยตรงวันนี้ผมก็พาไปเจาะลึกว่าไอ้ยางที่เขาเคยมาออกรายการแล้วบอกว่ายางถูกๆเส้นละ800มันเป็นยังไงมีคนโทรไปถามที่ร้านเยอะมากก็เลยเดี๋ยวมาจัดทำเรื่องนี้ขึ้นมาไอ้ยางราคาถูกๆมันดียังไงแล้วมันไม่ดียังไงข้อเสียมันเป็นยังไงแล้วการเลือกยางควรจะเลือกยางแบบไหนให้เหมาะกับการใช้งานไปดูครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ถนนเพชรเกษมนะครับอยู่ที่ปากซอยเพชรเกษม69ครับมาอยู่ที่ร้านดังร้านหนึ่งนะครับที่ทำเกี่ยวกับระบบเบรกนะครับช่วงล่างรวมทั้งระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับและที่สำคัญเลยก็คือระบบรถยนต์ไฮบริดนะครับที่นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ก่อนจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับต้องผ่านอะไรมาต่างๆมากมายนะครับจากเดิมที่ทำระบบเบรกอย่างเดียวทำช่วงล่างอย่างเดียวพัฒนางานมาสู่ระบบเกียร์อัตโนมัติที่มีความซับซ้อนขึ้นนะครับแล้วก็ทำรถไฮบริดเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าวิสัยทัศน์ของที่นี่ไม่ธรรมดาเลยสำหรับคนนี้ครับเฮียโง่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอ็กครับครับผมเดินเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าเกียร์ออโต้ระบบต่างๆเนี่ยมีเยอะกว่าเซียงกงบางร้านอีกนะฮะโหทำไมถึงเยอะขนาดนี้ครับเนี่ยคือบางทีเราเนี่ยที่จะซ่อมรถยนต์เนี่ยในชิ้นส่วนรถยนต์ในระบบเกียร์ออโต้เนี่ยมันจะมีมากมายครับบางทีเวลาที่เสียปุ๊บเนี่ยไม่มีอะไรทดแทนฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเตรียมครับสำหรับลูกค้าบางรายเนี่ยที่เขาออกมาจากศูนย์บริการหาไม่ได้เลยครับเราก็ต้องเตรียมสำหรับลูกค้าด้วยครับผมครับผมแล้วก็เห็นว่าที่นี่นะครับใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์ออโต้ของไอชินครับอยากทราบว่าทำไมเฮียถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์ไอชินครับเพราะมันมีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างจากท้องตลาดยังไงครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าไอชินเนี่ยเป็นผู้ผลิตเกียร์ออโต้เป็นหลักถือว่าผู้ผลิตเกียร์เองเนี่ยออกแบบผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์มาให้เหมาะสมกับเกียร์ที่เขาถูกออกแบบมาให้ก็ถือว่าค่อนข้างตรงคอนเซปต์เลยอันนั้นแน่นอนเลยครับยังไงก็แล้วแต่ครับถึงแม้เราจะมีการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทางไปแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดการสึกหรอนะครับเมื่อถึงอายุของเขาเกียร์อัตโนมัติก็ต้องได้รับการซ่อมแซมนะครับแบบนี้เนี่ยเราจะใช้อะไรในการตรวจซ่อมยังไงครับถ้าเป็นเกียร์โตโยต้านะฮะหลักเลยของเขาเนี่ยที่ออกแบบมาจะเป็นเกียร์ไอชินเราก็ต้องใช้ชิ้นส่วนภายในเกียร์เนี่ยเป็นไอชินนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาที่เราเอาชิ้นส่วนตัวอื่นมาทดแทนเนี่ยมันไม่ดีเท่ากับบริษัทผู้ผลิตออกมานะครับครับผมโอ้โหแล้ววันนี้นะครับเราได้ความรู้มากมายเลยนะครับสำหรับเรื่องของเกียร์อัตโนมัตินะครับแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมีการมอบโชคให้กับเฮียอีกนะครับสำหรับการเปิดป้ายรางวัลกันครับครับผมเอาละค่ะ3แผ่นป้ายนะคะทางร้านวันนี้จะเลือกแผ่นป้ายไหนไอชินนะคะแผ่นป้ายที่1 2หรือ3คะแผ่นป้ายที่แผ่นป้ายที่1ครับแผ่นป้ายที่1เรามาดูกันนะคะว่าจะได้ผลิตภัณฑ์จากไอชินเป็นอะไรค่ะได้เป็นปึ๊บน้ำมันเกียร์ออโต้นะคะจากไอชินค่ะมาดูกันค่ะว่านะคะเราจะแจกโบนัสให้ทั้งหมดกี่หลังนะคะกับการลุ้นโบนัสต่อนะคะวันนี้ค่ะเรามีโบนัสทั้งหมดนะคะตั้งแต่คูณ1คูณ2และคูณ3ค่ะเลือกแผ่นป้ายไหนดีคะแผ่นป้ายที่2ครับแผ่นป้ายที่2มาลุ้นโบนัสกันค่ะว่าวันนี้ทางร้านจะได้น้ำมันเกียร์ออโต้จากไอชินไปทั้งหมด3ลังด้วยกันค่ะโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยนะคะครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับร้านวินผ้าเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์ครับเพียงโง่ครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับครับขอบคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ไอชินครับ
สนใจร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์อยู่ที่ปากทางเพชรเกษม69เบอร์โทรศัพท์024211928ครับครับผมแล้วครั้งหน้านะครับเราจะไปมอบโชคให้กับที่ไหนนะครับโปรดติดตามชมกันครับคุณผู้ชมครับสปีดทอล์คเทปพิเศษครับวันนี้ผมอยู่กับพี่หนึ่งพีวันอยู่ที่ร้านพีวันออโต้สวิตนะวันนี้ร้านอยู่ที่ไหนบอกจริงก็เหมือนเดิมครับลาดพร้าว71ผมเพิ่งเปิดมาดูเดี๋ยวไม่รู้เข้ามา71เจอสามแยกเลี้ยวซ้ายตรงอย่างเดียวเลยอยู่ขวามือนะครับเป็นร้านอะไรรับซื้อเศษเหล็กไม่ใช่ร้านขายแม็กขายยางครับรับซ่อมช่วงล่างนะครับโมดิฟายรถยนต์ครับซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างเครื่องล่างได้หมดการศูนย์ได้หมดครับวันนี้มาที่นี่แล้วก็ต้องพาคุณผู้ชมมาดูในเรื่องราวของการดูจากตอนที่แล้วเป็นเรื่องราวของการตรวจเช็ครถคราวนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องยางพี่หนึ่งเคยไปออกรถสปีดทอล์กไปบอกว่ามียางเส้นละ800คนโทรมาถามเพียบเลยคือบางทีอาจจะไม่เข้าใจเขาบอกว่าเข้ามาที่ร้านด้วยไหมเข้ามาเยอะเลยเข้ามาถามด้วยยางอะไรเส้นละ800ใช่เดี๋ยววันนี้เราไปพูดคุยกันเรื่องของยางรถยนต์ครับเราจะให้ละเอียดนิดนึงว่าทำไมมัน800หรืออะไรยังไงราคามันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้มันมีกี่ประเภทยางอะไรเหมาะกับการใช้งานรถของท่านครับนะครับเดี๋ยวติดตามชมเรื่องราวของยางนะครับวันนี้บอกแล้วผู้คุยเรื่องยางเดี๋ยวยาวๆเลยครับเริ่มไหนยางที่เอามาวางก่อนมันเป็นยังไงมันมีกี่ประเภทยังไงพี่หนึ่งวันนี้เราก็หยิบยางมาเรียกว่าเราจะมาเน้นของเรื่องของลายของดอกยางแล้วก็คุณภาพของยางกันก็คือชนิดประเภทของยางว่ากันเลยชนิดประเภทวันนี้เราพูดถึงเรื่องของยางรถยนต์ทั่วไปแล้วกันครับที่เป็นดอกยางจริงๆยางก็มีหลายประเภทใช่จะมียางที่เป็นออทะเลนเป็นมัททะเลนั่นมันอีกเรื่องนึงอันนั้นมันโอ้โหยิ่งลึกเชิงลึกขึ้นไปอีกเอาแค่ยางเลเลียนยางรถยนต์ทั่วไปว่าบางทีอาจจะเลือกลายของดอกยางไม่เป็นครับเราก็จะมีวิธีการเลือกให้คนชอบบอกว่าเอาเลือกยางส่วนใหญ่มาซื้อยางผมรู้เลยต้องเจอเอายางที่แบบนุ่มเงียบนุ่มเงียบแต่ถ้าวัยรุ่นอะไรอีกเรื่องนึงวัยรุ่นก็อีกเรื่องนึงเอาดอกยางดอกนี้แล้วซิ่งๆใช่แต่ถ้าวัยรุ่นคนทั่วไปแล้วกันสำหรับยางคำว่านุ่มเงียบจริงๆแล้วความเงียบมันอยู่ตรงไหนของยางจริงๆแล้วความเงียบของยางเราจะดูง่ายมากเลยนะฮะยางที่มีลักษณะของดอกยางเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนชิ้นใหญ่หรือเป็นแนวในลักษณะเนี่ยเป็นแถบพวกนี้ยางในสไตล์เนี้ยจะไม่เงียบตอนแรกๆใส่ออกไปอาจจะเงียบแต่เมื่อผ่านไปประมาณหมื่นกว่าโลเนี่ยจะเริ่มมีเสียงดังแต่ว่าเป็นแรกของเรื่องของ performance performance จะดีใช่ไหมความเกาะถนนจะมาเอาเท่าที่ผมทราบจริงว่าไม่รู้เขาบอกว่ายางยิ่งดอกละเอียดยิ่งเงียบถูกใช่ไหมอย่างนี้คือละเอียดอย่างเงี้ยคือมันมีร่องมีอะไรเยอะร่องทีเยอะมันเขาเรียกว่าเก็บเสียงเก็บเสียงอะไรเองนะฮะเพราะไอ้ลายเล็กๆนี่คือเขาทำไว้เพื่อเก็บเสียงไอ้ร่องเนี่ยร่องใหญ่ๆที่บอกเลยแน่นอนล่ะใครก็รู้คือไว้รีดน้ำรีดน้ำประสิทธิภาพคือยางที่เน้นเรื่อง performance น่ะตัวดอกร่องรีดน้ำมันจะใหญ่ใช่ก็ไปได้เรื่อง performance ในเรื่องประสิทธิภาพการรีดน้ำใช่แต่ไม่ได้เรื่องเสียงเพราะมันได้อย่างต้องเสียอย่างใช่ใช่ไหมจะได้ทุกอย่างเลยไม่ใช่ถูกต้องเพราะนั้นเราเริ่มจากตรงนี้มาแล้วมันที่บอกมันก็ยังก็จะมีอีกประเภทนึงคือดอกในกับดอกนอกไม่เหมือนกันลายไม่เหมือนกันอย่างเช่นเส้นนี้ประมาณนี้ข้างในลายหนึ่งข้างนอกลายหนึ่งอันนี้ละเอียดเลยฝั่งนี้ไม่ละเอียดใช่แล้วอย่างนี้มันจะออกมาเงียบไหมมันก็กึ่งๆคือด้านนอกอาจจะเขาทิ้งไว้อย่างนี้เพื่อให้ความเกาะถนนสูงเวลาเข้าโค้งแล้วก็มีร่องรีดน้ำที่เยอะพอสมควรแต่พอด้านในเนื่องจากรถที่ส่วนใหญ่เนี่ยผลิตออกมาเนี่ยมันจะมีแคมเบอร์แคมเบอร์คือองศาล้อมันจะตรงเป๊ะตลอดเวลาเพราะมันมีองศาล้อปุ๊บเวลามันวิ่งไปในยางมันจะเป็นคลื่นถ้าดอกยางด้านนี้อยู่ด้านในผ่านไปหมื่นกิโลยางมันจะเป็นคลื่นแต่พอดอกเล็กๆมันอยู่ด้านในเนี่ยเนื่องจากดอกมันเล็กมันถี่เยอะยางมันจะไม่กระดกพอมันไม่กระดกมันจะไม่ดังมันจะเสมอกันมันจะเสมอเขาเรียกว่ากินเสมอกันใช่เขาก็เลยผลิตออกมาสองข้างประมาณนี้เรื่องของดอกยางลายแล้วมันอย่างเงี้ยนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันลายไม่เหมือนกันลายเหมือนแต่อันนี้มันเป็นยางดอกซิ่งอันนี้คือยางแนวซิ่งแล้วที่บอกแบบเป็นประเภทแบบเชดแวร์ต่ำมีเนื้อยางนุ่มเอาเล็บจิกดูจะรู้ว่ามันนิ่มมากอีกเรื่องนึงเราดูยางแน่นอนแล้วใครๆก็รู้เรื่องของวันเดือนปีผลิตครับของแก้มยางใช่ไหมเราสังเกตได้สัปดาห์ที่ไหลปีอะไรอันนี้
ท่านผู้ชมรู้เยอะแล้วเบสิกแล้วเราบอกบ่อยแล้วอันนี้นะก็ต้องเอาย้ำให้ทีก็จะมีตรงแก้มยางดูแล้วกันสัปดาห์ที่ไหนปีที่ไหนลงท้ายที่ปีคศใช่ครับนะครับปุ๊บทีนี้เจาะลึกอีกในเรื่องของคือบอกว่ายางเมื่อกี้ที่หนึ่งพูดคำว่าเทรดแวร์ครับมันคืออะไรอ่ะเทรดแวร์ก็คือเขาเรียกว่าส่วนผสมของยางนะครับในเชิงลึกเนี่ยมันมีตั้งแต่ยางเนี่ยชั้นของยางนะฮะแต่ว่าตัวเทรดแวร์ตัวนี้มันทำมาเพื่อบอกว่าความเกาะถนนการสึกล้อของมันเนี่ยเร็วแค่ไหนแน่นอนครับเทรดแวร์ยิ่งต่ำยางยิ่งสึกเร็วเลยพวกเข้าใจง่ายๆเทรดแวร์ต่ำก็คือยางที่มีเป็นยางซอฟต์ดอกยางเนื้อยางค่อนข้างนิ่มใช่แน่นอนยางมันที่นิ่มๆมันก็จะเกาะถนนดีถูกต้องครับแต่มันสึกล้อไวใช่มันต้องแลกกันอย่างบางคนวิ่ง 60,000 กิโลยางหมดดอกยางแบบนี้อาจจะได้แค่ 30,000 หรือ 40,000 โลเท่านั้นก็ต้องแลกกันแต่มันเป็นได้เรื่องของประสิทธิภาพ performance ใช่ครับต้องแลกกันถ้าเป็นยางเรเดียนทั่วไปก็ไม่ต้องไปดูคำนึงถึงเทรดแวร์อะไรมากใช่ก็ดูที่ลายดอกยางนะครับแล้วก็เบอร์ปีผลิตเรื่องเบอร์ก็สำคัญเพราะมีคนถามมาในรายการว่ารถคันนี้จะใส่ยางเบอร์นั้นเบอร์นี้ได้ไหมจริงๆแล้วดีที่สุดคือมันขึ้นอยู่กับล้อด้วยถูกไหมถูกไม่ได้อยู่ที่ยางอย่างเดียวแต่ว่าเราย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องของล้อสแตนดาร์ดบางคนเนี่ยใส่รถยนต์ใส่มาบางทีหายางเบอร์นั้นไม่ได้บางคนใส่1756514มาเอาอย่างโรงงานเอาอย่างโรงงานเลยพอยางหมดปุ๊บหมดดอกใช้ยางอะไรจะเปลี่ยนเบอร์ได้ไหมจะเปลี่ยนเบอร์ได้ได้เหมือนกันได้สมมติถ้า17565เราใส่เป็น18565ก็ได้นั่นหมายถึงว่าเลขหน้าก็คือตัวหน้ากว้างของหน้ายางครับมากขึ้นก็จะส่งผลให้ยึดเกาะถนนดีขึ้นดีขึ้นขับแล้วอาจจะได้ฟีลลิ่งดีขึ้นดีขึ้นก็สามารถทำได้เรื่องการกินน้ำมันเนี่ยผมคิดว่าน้อยมากไม่รู้สึกบางคนบอกว่าล้อใหญ่แล้วกินน้ำมันมันไอกินไม่เถียงแต่คงไม่ได้ขนาดว่ารู้สึกได้โอ้โหกินแบบปกติไม่ใช่ว่าเติม 1,000 บาทไม่ใช่แล้วเฮ้ยงวดนี้มันต่างกันประมาณมัน200ประมาณผมว่า 3% 5% ใช่นิดเดียวแต่ว่ามันแรกก็เรื่องของความเรื่องของการยึดเกาะที่ดียึดเกาะที่ดีขึ้นดีกว่าก็ต้องยอมครับนะพูดถึงเวลาเลขของหน้ายางซีรีส์ยางเค้ามีคนถามเหมือนกันบอกว่ายางเดิมเนี่ยเป็น60 65จะเปลี่ยนมาเหลือ50อะไรเงี้ยมันมีผลยังไงก็ทำได้แต่ครั้นี้ถ้าเกิดเราไปเปลี่ยนมากเกินไปเนี่ยรอบไมเนี่ยมันก็จะเพี้ยนเยอะก็คือส่งผลต่อเส้นรอบวงใช่ส่งผลมากเลยอันนั้นคืออย่าเยอะอย่าคือ18560ใส่เป็น18655มากขึ้นหรือจะน้อยลงเป็น55ได้แต่อย่าเกินอย่าเกินเยอะเกินไปอันนี้มันก็ส่งผลเหมือนกันนะในเรื่องของแก้มยางใช่มั้ยครับยิ่งแก้มยางที่มันเตี้ยลงมันดียังไงอ่ะแก้มยางเตี้ยลงทำไมรถซิ่งแล้วมันยางแก้มเตี้ยเข้าโค้งดีขึ้นเพราะว่าโครงสร้างของยางเวลาบิดตัวเข้าโค้งเนี่ยถ้าเกิดแก้มยางยิ่งสูงเวลาเราเข้าโค้งมันบิดตัวเยอะมันย้วยใช่ไหมยางมันให้ตัวเยอะมันก็อาจจะโค้งเคลงแต่พอแก้มยางต่ำมันไม่โค้งแต่สิ่งที่ได้มาที่ไม่ดีก็คือ 1. กระเทือนขึ้นอาจจะอย่างนี้ใช่ไหมเตี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเตี้ยเนี่ยคือนี่เตี้ยมากเลยเกิดความกระด้างกระด้างคอนโซลรู้สึกเลยกึกๆๆวิ่งแล้วแข็งกว่าเดิมแข็งนะข้อ2แม็กถ้าตกหลุมแรงๆล้อแม็กของคุณอาจจะดุ้งได้คดอ่ะเขาเรียกแม็กคดอ่ะเป็นไปได้สูงเลยประมาณนี้เรื่องของแก้มยางซีรีส์ยางตัวที่พูดนี่คือเลขตรงกลางเมื่อกี้เราพูดถึงเลขตัวหน้าก็คืออย่างนี้265ก็265เซน215มิลมิลลิเมตรมิลลิเมตร35คือ35แก้มยาง 35% ของหน้ายางก็คือ 35% ของหน้ายางใช่ก็มันเป็นแก้มยางเป็นซีรีส์18วงเส้นรอบวงเส้นผ่าศูนย์กลางเลยครับ18นิ้ว18นิ้วจบเลยมัน18ก็18บางคนไม่เลือก18 17 10อะไรก็คือล้อตัวล้อนตัวล้อนั่นแหละตัวล้อเป็นตัวกำหนดว่าใส่ยางใส่ไหนส่วนเลขลงท้าย97W พวกนี้คือความเร็วนะฮะความเร็วสูงแค่ไหนอันนี้ก็ต้องเป็นดูตารางของมันจะมียางที่มีมาให้แม็กซิมัมบอกว่าทำความเร็วสูงสุดได้เท่าไหร่ใช่ ZR ความเร็วสูงสุดได้220กิโลเมตรต่อชั่วโมง W มีเข็มขัดรัดหน้ายางอีก1เส้นได้ความเร็วได้ถึงเกือบ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะมีอะไรก็ว่ากันไปทีละสเต็ปแต่ว่าถ้ายางรถบ้านก็ไม่ต้องไปดูอะไรไม่ต้องดูขนาดนั้นอีกอันนี้อยากให้ดูคือหลายคนใช้ยางให้มันถูกประเภทมันจะมียางที่เหมาะสำหรับรถเก๋งเหมาะสำหรับ SUV เหมาะสำหรับ Pickup PPV บ้านเราอันนี้สำคัญมากเลยบางคนเอารถ Pickup ไปใส่ยางรถเก๋งถูกเพราะว่ามันเกิดปัญหาตรงที่ว่า
อย่าง CRV รถที่เป็น SUV ต่างๆยางที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นเบอร์เดียวกับรถกระบะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเวลาเขาซื้อยางเขาลืมดูไปว่าเวลาเขาเอายางรถกระบะมาใส่เบอร์เดียวกันเนี่ยยางรถกระบะเนี่ยชั้นผ้าใบมันหนากว่า มันกระเทือนอ๋อใส่แล้วมันรู้สึกกระด้างมันกระด้างบางคนใส่มาประจำเลยเราก็มองโอ้ตายแล้วก็มองผมว่าที่ผมเข้าใจคือเรื่องของยางเนี่ยที่เขาแบ่งประเภทเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของตัวรับน้ำหนักใช่ใช่ไหมเพราะจริงที่แก้มยางก็จะมีเขียนอยู่เหมือนกันมีแม็กโหลดว่ายางเส้นนี้รับน้ำหนักได้เท่าไหร่ใช่กรณีที่อย่างรถเก่งแน่นอนมันรับหนักเบากว่ารถปิกอัพพีพีแน่นอนพอเอาพิกอัพพีพีเอาไปใส่ยางรถเก่งเนี่ยน้ำหนักมันไปต่างกันรถเก๋งเนี่ยมาตรฐานเลยคือ4ชั้นคุณเอายาง6ชั้นไปใส่เนี่ย1กระด้างโอ้โหแย่เลยใช่มั้ยใช่ขับไม่ได้แล้วถ้าสลับกันถ้ารถกระบะรถกระบะใส่ยางรถเก๋ง4ชั้นบวมแป๊บเดียวแป๊บเดียวบวมเลยยางเบิดยางบวมมั่งที่เจอกันบ่อยๆนะก็รถตู้ไงรถตู้ก็ชอบเอายางซีรีส์แก้มต่ํา4ชั้นไปใส่ไปหาแม็กสวยๆมาใส่แล้วแม็กพวกนี้มันก็ต้องใส่ยางเบอร์ของรถเก๋ง Racing เบอร์แก้มต่ำซึ่งมันไม่มี6ชั้นใส่ไปยางก็พังคนละเรื่องคือถ้าวิ่งใช้งานปกติได้ใช่แต่ว่าถ้าไปบรรทุกของเมื่อไหร่อ่ะเรียบร้อยพังเลยเพราะว่ายางเขาแบ่งประเภทมาถ้าเป็นยางรถพิการธรรมดาเขาบรรน้ำหนักบรรทุกได้เท่าไหร่เขาบวมไปแล้วใช่ครับแล้วเลือกใช้ยางให้เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละท่านจริงๆมันเขียนอยู่แล้วนะถ้ายางบรรทุกเนี่ยมันจะเขียนว่า light truck light truck จะมีที่แก้มยางเลยว่าเนี่ยบรรทุกนะแต่ถ้าเป็นยางเรเดียนทั่วไปจะไม่มีเขียนคำพวกนี้เลยก็จะมีมันจะมีแม็กซ์โหลดก็คือรับน้ำหนักได้เท่าไหร่ก็ต้องไปคำนวณเอาใช่ครับก็อย่างแรกก็ต้องรู้ก่อนว่ารถคุณหนักกี่ตันใช่แล้วคุณจะใช้ยางประเภทนี้มันต้องเผื่อเหลือเผื่ออะไรแต่ว่าถ้าจะบรรทุกก็ต้องว่ากันอีกเรื่องนึงนะครับวันนี้พูดคุยกันในเรื่องของยางเลยว่าพอทราบกันแล้วว่ายางแต่ละชนิดแต่ละประเภทเป็นไงพูดถึงเรื่องราคาหน่อยที่หนึ่งไปพูดไม่ได้รายการเมื่อกี้เราพูดไว้เกินไว้แต่แรกโมเดลนี้มันมียางใหม่เส้นละ800อ่ะยางจีนยางไต้หวันยางจีนยางที่ผลิตจากเวียดนามโอ้เยอะมากเดี๋ยวนี้ซึ่งยางพวกเนี้ยไม่แพงแต่เราต้องมาคําว่าไม่แพงเนี่ยเดี๋ยวเหมือนคราวที่แล้วในรายการ800บาทมากันเต็มเลยนะฮะ800บาทเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงเรื่องไซส์ที่ต่ำที่สุดก่อนครับพวกล้อเล็กๆล้อที่โคคาของ13ของ14เดี๋ยวนี้มี13แล้ว14 15ใช่ของ14ของ15แต่พอมันขึ้นมาเป็น16 17 18เนี่ยอีกเรื่องนึงคืออย่างต่ำสุดมันก็ต้องมีเส้นนึง 1,500 บาท1,000 กว่าบาทถามว่า 1,500 บาทเราลองมาเทียบกันเบอร์265เบอร์นี้เบอร์นี้เบอร์นี้265 358ปกติยางที่แพงที่สุดยางทั่วไปยางที่แพงๆนะแบบแพงเลย 20,000 10,000 ปลาย 10,000 ไปๆ 10,000 ปลายอย่างงี้ 1,500 ต่างมั้ยโหต่างเยอะเลยอ่ะเห็นมั้ยเส้นละ 1,500 กับเส้นละ 10,000 กว่าคนละเรื่องใช่เอางี้เลยเอาอันนี้พรีเมียมหน่อยแบบเทสแวร์ตําเกาะถนนหรือเป็นตุ๊กแกเลย 2,500 เทียบกับยางพวกเกรดดียี่ห้อดังๆเท่ากันเส้นละ10,000กว่า10,000กว่า18อันนี้ 2,500 แล้วเราจะเลือกไงอ่ะแน่นอนคนผู้ชมที่ดูอยู่ก็ทุกผมก็เหมือนกันก็เลือกอยากได้ของถูกใช่ทีนี้ได้ของถูกเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นยังไงยางจริงๆแล้วเนี่ยมันต่างกันยังไงของถูกแล้วไม่ดีมันก็มีเยอะของถูกแล้วดีมันก็มีแต่อย่าไปหวังว่ามันจะแบบความกว้างถนนอาจจะได้เท่ากันจริงแต่อย่าไปหวังว่าเอ้ยยี่ห้อที่ดีๆเนี่ยมันใช้กัน5ปีอันนี้มันจะได้5ปีไม่ได้ไม่ได้อายุการใช้งานมันสั้นลงละอย่างแรกอันเนี้ยสั้นลงแน่นอนในเรื่องของประสิทธิภาพก็อาจจะใกล้เคียงแต่คงไม่ได้เท่าเทียมไม่เทียมเพราะไม่งั้นราคาแพงก็คงขายไม่ได้ถูกนะแล้วจริงแล้วมันใช้ได้ไหมไอ้เส้นละ800เนี่ยใช้ได้ใช้ได้ใช่ไหมผมก็ใช้อยู่ใช้อยู่ใช่ไหมรถเองก็ใช้อยู่ใช่เอออย่างนี้แสดงว่าสกายไลน์ยังใส่เลยอ่ะเส้นหลักพันอะไรอย่างงี้ก็มีมันใช้ได้ไม่จำเป็นแล้วก็ต้องไปซื้อเป็นหมื่นเป็นอะไรนอกจากบางคนติดแบรนด์หรืออยากจะแบบเฮ้ยไม่ชอบอ่ะเปลี่ยน2ปีต้องเปลี่ยนยางแล้วไม่เอาอ่ะใส่ได้ยาวๆผมชอบแบบไม่มีเวลาหรอกผมอยากจะ5ปีงั้นคุณไม่ต้องไปเลือกมีแบรนด์เลยยี่ห้อดังๆว่าไปยี่ห้อดังๆไปเลยใช้5ปีแต่บางคนบอกเอ้ยผมชอบเปลี่ยนบ่อยๆผมขี้เบื่อยางอย่างนี้ก็เอาแล้ว2ปีเปลี่ยนทีไม่คิดมากโอเคก็ต้องบอกว่าสรุปคือยางราคาถูกมันก็สามารถใช้งานได้ใช้ได้แต่ว่าเราต้องรู้ว่านี่ยางมันเราซื้อมาถูกนะประสิทธิภาพมันก็ต่ำลงก็ขับอย่างระมัดระวังแล้วก็เปลี่ยนเร็วขึ้นกว่าแน่นอนแต่มันต้องมีเพิ่มเติมอีกหน่อยยางบรรทุกอันเนี้ยไม่ได้อย่างเช่น
คนที่ใช้รถขนส่งผักตลาดไทยทั้งหลายมันทุกข์มากอ่ะก็ส่งของอ่ะยางแพงยางแพง 3,000 กว่าพอจะใช้ยางถูกเส้นละพันไปปลาย 2,000 เนี่ยไม่แนะนำอันเนี้ยไม่ได้บางทีคุณใช้ยางไปได้แค่ 10 หรือ 20% ของดอกยางบวมแล้วเพราะแม็กซ์โหลดของมันเนี่ยไม่ถึงที่เราพูดถึงไงใช่จะดูยางถูกยางแพงมันต้องดูองค์ประกอบโดยรวมที่เราบอกด้วยนะครับน้ำหนักมันรับน้ำหนักได้เท่าไหร่อะไรยังไงมันถึงจะเหมาะกับการใช้งานแต่ถ้ายางเก๋งอ่ะมันโอเคยางเก๋งทั่วไปได้แต่ถ้ายางบรรทุกหรือยางออฟโรดอันเนี้ยอีกเรื่องนึงนะแล้วในการใช้งานอยู่ที่การใช้เราพูดถึงยางรถบ้านทั่วไปใช่ก็ต้องบอกว่าวันนี้ได้ความรู้มากมายจากที่มาที่นี่นะครับแล้วคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะเข้ามาเปลี่ยนยางที่นี่มีหมดมีครับมีครับยางช่วงล่างเครื่องยนต์ครับตั้งโซนเข้ามาที่ P1 หรืออยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับยางพี่หนึ่งจานทุกวันมาถามได้เลยไม่เป็นไรเหลืออย่างนั้นก็ได้รถสายซิ่งทั้งหลายสายยงสายดิฟรับปรึกษาได้หมดทางนี้หมอเป็นอาจารย์แล้วเรียกอาจารย์หนึ่งระดับปรมาจารย์ของวงการแล้วนะครับทุกวันนี้ให้ฝากผลงานหน่อยตอนนี้มันทำอะไรยังไงบ้างก็ปีนี้ยังแข่งอยู่ไหมปีนี้ยังแข่งอยู่ครับแต่ว่าสนามแรกยังไม่ได้เริ่มเลยก็น่าจะเริ่มประมาณเดือน7เดือน8นะครับก็ฝากติดตามนะครับตามงานปีนี้ด้วยแล้วมีแฟนคลับตามเชียร์อยู่ดันหนึ่งแล้วก็ปีนี้มีสปอนเซอร์เป็น SCD Clutch เดี๋ยวเราน่าจะมีอะไรดีๆเกี่ยวกับเรื่องคลัชมาให้ท่านผู้ชมได้รู้เดี๋ยวเราฝากข่าวไปอีกทีหนึ่งได้นะครับแล้วก็เล่นหนังด้วยครับในข่าวเป็นใช่ไหมรับงานคือเป็นอะไรเป็นสตันเหรอเป็นสตันแมนสตันที่เราดูหนังในเรื่องบางทีขับรถหวาดเสียวเนี่ยมาจากคนนี้ทั้งนั้นแหละเบื้องหลังอยู่เบื้องหลังนะต้องขอบคุณพี่หนึ่งมากครับขอบคุณครับนะครับคุณผู้ชมแล้วติดตามผมต่อไป Speed Talk เทปพิเศษเราจะพามาพูดคุยเรื่องอะไรติดตามผมได้ครับ